ันนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่นครพนมค่ะเป็นนาทีชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะมีหน่วยกู้ภัยเข้าไปช่วยชีวิตหนุ่มคนหนึ่งที่ขับรถกระบะแล้วก็ประสบอุบัติเหตุไปชนเข้ากับรถ10ล้อโม้ปูนนะคะซึ่งเป็นรถที่ไปใช้ในการก่อสร้างถนนเส้นสกลนครนาแกค่ะสภาพรถเนี่ยรถกระบะยุบไปค่อนคันนะคะส่วนคนขับรถเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ติดอยู่คาซากรถด้วยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานี่เองค่ะบนถนนที่กำลังก่อสร้างขยายถนน4เลนนะคะอยู่ที่เขตบ้านดอนโทนค่ะอยู่ในตำบลก้านเหลืองอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะคะที่เกิดเหตุเนี่ยพบรถกระบะสภาพเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมชนประสานงากับรถโม้ปูนมานะคะคือรถกระบะเนี่ยพังเสียหายด้านหน้ายุบนะคะเข้าไปถึงที่นั่งของคนขับซึ่งทราบชื่อก็คือคุณอดุลเฟืองโคตรแก้วนะคะอายุ31ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องนำเครื่องตัดถ่างมาเข้าช่วยเหลือใช้เวลาเกือบ30นาทีสุดท้ายก็นำคนขับรถออกมาได้ติดอยู่ใต้ซากแบบนี้ค่ะคือก็มีรถบรรทุกที่ยังชนอยู่แบบนี้ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลนะคะส่วนฝั่งคนขับรถโม้ปูนได้รับไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็รอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะอยู่ที่จุดเกิดเหตุจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่เนี่ยทราบว่ารถบรรทุกโม้ปูนเนี่ยเป็นรถของโครงการขยายถนนนะคะซึ่งคาดว่าได้เคลื่อนรถเพื่อที่จะกลับรถเทปูนทำให้หัวรถเนี่ยโผล่ข้ามเลนมายังอีกฝั่งถนนค่ะแล้วก็มาเจอกับรถกระบะคู่กรณีที่ขับสวนเลนมาก็ประสบอุบัติเหตุชนประสานงาขึ้นนะคะสำหรับถนนเส้นนี้ค่ะผู้ชมการจราจรปกติหนาแน่นนะคะแล้วก็มักจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งเพราะว่ามี2เลนสวนกันแล้วก็กำลังก่อสร้างขยาย4ช่องจราจรกว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยกำหนดการก็คือปี67นะคะก็อย่างน้อยๆเนี่ยอีก2ปีเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนต้องระมัดระวังแล้วก็งดใช้ความเร็วนะคะจุดนี้ค่ะเส้นสกลนครนาแกค่ะ